ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่างานผมวาดผมไม่ได้วาดทางสอนใจใครผมวาดเพราะผมอยากวาดไม่ต้องมีกติสอนใจอะไรคนที่มาดูก็คงได้อะไรกลับไปก่อนแล้วกันกรรมวิธีคือเราก็เอาเรื่องราวที่บอกไปตอนแรกอะเรื่องชีวิตเอามาสเก็ตเป็นรูปงานคร่าวๆก่อนในกระดาษเล็กๆหรือกระดาษ A4 ที่มีใช้แล้วอะไรเงี้ยเราได้เป็นงานโดยรวมมาเราก็มาขึ้นบนกระดาษเราก็ร่างเป็นแค่เขาโครงที่เราเคยสเก็ตไว้แล้วก็เราลงปากกาด้วยปากกาที่ใช้เขียนตูนปากกาพิกมาใช้พู่กันหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้ตอนที่ลงมือแหละบางทีไอ้ดีเทลที่เราใส่ไปในงานเราคิดสดแต่ว่าให้มันเป็นแบบเป็นฟอร์มที่เราสเก็ตมาแต่แรกแต่บางงานก็จบมาต้องคนละเรื่องกับฟอร์มที่เราเคยสเก็ตเลยนี่นะสมัยนี้ทุกอย่างมันใช้พิตตี้มอเตอร์โชว์ก็พิตตี้เกมออนไลน์ก็พิตตี้ทีมบอลก็ใช้พิตตี้เอาวันสงกรานต์อะไรนี้ก็มีพิตตี้มาเต้นมันก็คือเรื่องของความที่ผมบอกไปตอนแรกครับความชัดเจนแล้วก็ความแพร่หลายในเรื่องพวกนี้มันมากขึ้นเพราะงั้นเด็กมันก็เห็นอะไรมากขึ้นแล้วเด็กมันก็จะเรียนรู้พวกนี้เข้าไปในตัวเองโดยอัตโนมัติแล้วทีนี้พอมันสังคมมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเด็กมันก็เรียนรู้อะไรเร็วขึ้นแต่ความรับผิดชอบเองไม่เท่ายังต่ำอยู่แล้วก็ไปทำอะไรกันของมันแล้วทีนี้ตรงไหนวะลืมเทศกาลครั้งนี้ก็แสดงวันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคมนะครับที่นับวันแกลเลอรี่ครับ